คนสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข7คุณน้ำมนครับอายุ18ปีเป็นนักศึกษาเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอยากเล่นอ่ะเฮ้ยดูดีไอเนี่ยฟังเสียงของเธอครับเฮ้ยเฮ้ยดูจากทรงเนี่ยทรงไหนอ่ะหน้าทรงเนี่ยละหน้าจะเป็นนักร้องเลยใช่ป่ะถือไมค์มือขวาด้วยเออทฤษฎีนี้มาละแต่ว่าพอมาเสียงออกจากคลิปปุ๊บชัวเพี้ยนที่เพี้ยนเพราะว่าคำที่เขาร้องอ่ะคำว่าลอยถ้าคนร้องเพลงลอยกระทงเป็นจะรู้เลยว่าสนุกกันจริงวันลอยคำว่าลอยต้องเป็นเสียงต่ำเขานั้นร้องคำว่าลอยเป็นเสียงสูงซึ่งเขาร้องไม่ถึงอยู่แล้วถ้าเผื่อว่าเป็นอย่างนั้นหมายความว่าหมายเลข7จะต้องเป็นคนร้องเพลงเสียงแม่ผ่องเลยนะก็นั่นน่ะกลัวว่าจะเป็นคนอยู่ในเสียงแบบนั้นแบบคนสมัยก่อนถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องยอมล่ะแต่ถ้าตามคลิปเมื่อสักครู่นี้ก็ว่าเพี้ยนไว้ก่อนว่าเพี้ยนไว้ก่อนนักร้องปริศนาหมายเลข7แนะนำตัวครับพวกพี่2คนร้องเพลงกันมาตั้งนานลองหันมาร้องกับหนูบ้างไหมคะดีพูดแล้วดีแล้วไม่ร้องทำไมอะลอยลอยกระทงอ่ะคุณภาพเสียงดีเลยนะก็คือร้องอันอื่นไม่ได้ครับร้องได้แต่ลอยกระทงไงนั่นน่ะสิฟันฟางสีปากสีเหงือกได้หมดหมายเลข7ร้องเพลงเพราะค่ะเพราะพอฟังเสียงพูดก็น่าจะเพราะนะแต่พอผมเชื่อคลิปแรกดีกว่าถ้าเสียงมันเหินขนาดนั้นอ่ะมันไม่น่าเพราะได้น่าจะแกล้งเพราะฉะนั้นผมฟันธงเลยคนเนี้ยเพี้ยน 100%เพี้ยน 100% ด้วยนะครับเพื่อตอกย้ำคนเนี้ยร้องเพลงเพราะนะถ้าเพราะนะนั่งตรงกลางเวทีอ่ะเราให้ทุกคนอ่ะเอาสีมาระบายหน้าอะไรอยากระบายอะไรระบายเพี้ยนวาดหน้าหมาไหมวาดหน้าหมาก็ได้เอาให้เละเอาให้เละเลยมั่นใจนะครับมั่นใจนักร้องปริศนาหมายเลข7ถ้าเพราะนะผมขอฟังเสียงคุณรับน้ำมนต์เพิ่มไหมคะจังหวะยากด้วยหมายเลข7ร้องเพลงร็อกฟันธงเลยคนเนี้ยเพี้ยนถ้าเพราะนะนั่งตรงกลางเวทีอ่ะเราให้เอาสีมาระบายหน้าเลยอยากระบายอะไรระบายเพี้ยนอีจะสีลอยอีจะสีวันอีจะสีลอยอีจะสีวันอีจะสีลอยอีจะสีวันอีจะสีเพรสชั่นเลิฟแอนด์เอ็นเบาดาบาดาบาดาปุ๊บโอ้โหเฮ้ยพี่ไม่ใช่มนุษย์โลกแล้วตบมือพี่หนึ่งหน่อยร้อยพี่หนึ่งหน่อยหนึ่งเทวดาอ่ะมาฟังน้องเขากันบ้างครับครับผมแนะนำตัวครับเป็นใครมาจากไหนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ำมนต์นะคะนายศิรพัฒน์สอนผู้พิมค่ะก็เลยไม่เดินไปไงแค่เดินไปขี้หมาเลยแหละเฮ้ยแต่ขอชมว่าสวยจริงๆพอแนะนำตัวนายนี่ผมขนลุกเลยนะเออโลกนี้ทำให้กูอยู่ยากขึ้นมาทุกวันแล้วเนี่ย
ูอยากจะพูดอะไรกับพี่กันไหมหนูอยากจะพูดอะไรกับพี่กันไหมพี่หล่อมากเลยค่ะพี่ให้โอกาสหนึ่งครั้งให้หอมแก้มน้ำมันจะหอมลูกเราเป็นผู้หญิงต้องให้เขาหอมหนูโอ้สามนาทีกันขึ้นมาเชียวเอาจริงนะเอาจริงนะหอมเกิน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 พี่เล็กถ้าพี่ทำแบบนี้เบอร์ห้าลงมามันก็ต้องได้ตอนนี้เป็นนักศึกษาใช่ค่ะเรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาการแสดงค่ะสวยมากดีมากรับงานร้องเพลงไหมเราไม่เป็นค่ะแต่เดินตรงเดินแบบไทยแบบนะสวยมากเลยผู้หญิงอายแน่นอนนะครับปีหน้าหนูน่าจะได้รางวัลมิสทิฟฟานี่แน่ขอให้โชคดีนะครับเอาสรุปกันหน่อยนะฮะนักร้องปริศนาหมายเลข7เป็นนักร้องเสียงเพียง